เก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันเชิญค่ะตามสบายเลยนะคะคุณน้ำขิงถ้ามีอะไรขาดเหลือก็บอกป้าได้เลยนะคะโอ้คงไม่มีอะไรขาดเหลือแล้วล่ะค่ะขอบคุณป้านนท์มากๆเลยนะคะไม่ต้องไหว้ป้าหรอกค่ะมันเป็นหน้าที่ของป้าอยู่แล้วแต่ว่าน้ำขิงไม่ได้เป็นเจ้านายป้านนท์ซะหน่อยนี่คะก็ไหว้ขอบคุณก็ถูกแล้วนี่ค่ะถ้าคุณน้ำขิงพร้อมแล้วอ่ะก็เชิญที่ห้องอาหารได้เลยนะคะใกล้เวลาจะรับประทานอาหารเย็นแล้วค่ะอ๋อค่ะขอบคุณนะคะงั้นป้าขอตัวก่อนนะคะวางตารางวัคซีนไว้หมดแล้วนะครับคุณก็พาเขาไปฉีดวัคซีนตามที่ผมบอกด้วยแล้วคืนนี้เขาดูจะไม่สบายนี่มันอะไรอ้าวน้ำขิงคุณน้ำขิงฉันทางนี้ค่ะมาได้ไงคะเนี่ยพี่เป็นคนพามาเองแหละคืนนี้น้ำขิงจะพักที่นี่ฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมน้ำขิงต้องมาพักที่นี่พอดีว่าเกิดเรื่องนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรละน้ำขิงเขาไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนพี่ฝากนานาจัดการด้วยนะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวนานาจัดการให้แล้วคุณนานาเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลน้ำขิงก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยอ่ะถ้าไม่ออกแรงก็ไม่เจ็บแล้วล่ะค่ะแต่ต้องขอบคุณน้ำขิงนะที่มาบริจาคเลือดให้ประธานโทษนะครับตั๋วเครื่องบินที่คุณน้ำขิงจะเดินทางในวันพรุ่งนี้เต็มแล้วนะครับผมเลยจองในวันถัดไปให้ครับซึ่งจะเดินทางในวันปีใหม่พอดีครับอ๋อขอบคุณค่ะนานาว่าลุงหวังต้องแก่แล้วแน่ๆเลยค่ะแค่ตั๋วใบเดียวเองนะคะทำไมหาไม่ได้อ่ะนี่น้ำขิงจะไปไหนเดี๋ยวพี่จัดการให้ จริงเหรอคะ อ๋อผมว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลนะครับตั๋วขึ้นมันก็เลยเต็มใช่ไหมครับลุงหวังแกก็เลยหาไม่ได้ใช่ไหมลุงหวังครับผมมาม่าครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลนะครับตั๋วเครื่องบินมันก็เลยเต็มครับมันเป็นช่วงเทศกาลครับมาม่าตั๋วเครื่องบินมันก็เลยเต็มใช่ค่ะนานๆลืมไปไม่เป็นไรละค่ะขอบคุณนะคะลุงหวังครับผมถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับลุงตามสบายครับทานข้าวThank you.
คุณน้ำขิงอยู่ก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามารวมตัวกันแล้วก็ฉลองส่งท้ายปีกันเลยดีไหมครับนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวพวกเราจะไปตกปลากันครับแล้วก็ไปเก็บผักผลไม้ที่สวนกันนะครับไปด้วยกันนะครับผมว่าไปกันหมดนี่เลยดีนะครับไปกันหมดได้เลยนะครับไปกันหมดเลยนะครับสนุกดีครับนะครับใช่ค่ะคือมันเป็นธรรมเนียมของบ้านเราอะค่ะเราก็จะไปเก็บผักที่ปลูกไว้ที่สวนแล้วก็ไปตกปลาที่เราเลี้ยงไว้มาทำอาหารกินค่ะใช่ครับน้ำขิงไปด้วยกันไหมจริงๆพี่พายุแค่ออกเงินเปิดโรงแรมให้น้ำขิงก็ได้นี่คะไม่เห็นต้องให้มานอนที่นี่เลยหรือว่าพี่พายุชอบน้ำขิงพี่พายุพี่รู้ไหมคะว่าพิลิก้าเขาก็ชอบพี่พายุอยู่เหมือนกันน่ะแต่ก่อนพี่ก็ไม่เคยสังเกตแต่ช่วงหลังๆเหมือนลิก้าพยายามจะทำให้พี่รู้แต่พี่ลิก้าเขาก็เหมาะกับพี่มากกว่าใครอ่ะพี่ไม่ชอบพี่ลิก้าหรอพี่ไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าพี่เห็นลิก้าเป็นเสมือนน้องสาวพี่คนหนึ่งคนที่พี่เลือกพี่ก็ต้องคิดมาดีแล้วนานาคิดอย่างนั้นไหมมาม่าป้าป๋าว่าถ้าพี่ยุเขาพูดมาขนาดนั้นเนี่ยมาม่ายังไงก็ช่วยลิก้าไม่ได้หรอกก็มาม่าอดเสียดายไม่ได้นี่พี่ลิก้าเหมาะกับพี่พายุมากกว่าแท้ๆมาม่ามาม่าจะรู้ได้ไงว่าใครเหมาะสมกับใครมากที่สุดแต่ถ้าเทียบกับน้ำขิงพี่ลิก้าดีที่สุดไม่จริงคุณน้ำขิงอ่ะเขาเคยให้เลิกมาม่ามาแล้ว2ครั้งส่วนลิก้าเนี่ยก็ทำให้มาม่าสวยป้าป๋าว่านะถ้าจะถามว่าใครเหมาะสมเนี่ยป้าป๋าว่าน้ำขิงอ่ะเหมาะสมที่สุดนี่เดี๋ยวนี้ป้าป๋ากล้าเถียงมาม่าหรอก็มาดิครับมาล่าป้าม่าป้าป๋าขอโทษให้ป้าป๋าไปนอนด้วยนะไม่นอนตรงนั้นแหละมาม่าป้าป๋าขอโทษไม่มาม่าให้ป้าป๋าไปนอนด้วยนะไม่นอนตรงนั้นแหละถ้างั้นขอหมอนใบหนึ่งก็ได้ป้าป๋าเจ็บคอแรงดีเนาะI
มันยกให้เธอไปแล้วเมื่อก่อนก็คิดว่าแค่ละเมอแต่อยู่